เราจะพูดคุยกับโฆษกสำนักงานในการสูงสุดนะครับท่านประยุทธ์เพชรคุณสวัสดีครับท่านโฆษกฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับครับตกลงได้ข้อมูลล่าสุดมาเป็นยังไงฮะหลังจากที่แถลงไปเมื่อวันก่อนเรียนอย่างนี้ครับก็หลังจากมีคลิปออกมาเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมครับครับในส่วนของทางสำนักงานการสุดได้ให้ข้อมูลในการแถลงข่าวไปกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าข้อที่จริงเรื่องนี้จริงๆมันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ตั้งเกือบ3สัปดาห์แล้วล่ะหลังจากมันเกิดขึ้นตอนนั้นทางคุณสรยุทธ์จำได้ใช่ไหมครับว่ามีจดหมายไปวางไว้ที่สำนักงานในจังหวัดสงขลาใช่ครับนายการอายการ2ท่านซึ่งพอมันเกิดประเด็นขึ้นมามีพาดพิงถึงนายการท่านนายการสูงสุดก็มีข้อสั่งการไปที่ท่านอธิบดีภาค9นะครับให้ตรวจสอบข้อที่จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้อที่จริงอะไรเป็นยังไงซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะ 2-3 วันท่านอธิบดีภาค9ก็มีรายงานนะครับข้อที่จริงมาอย่างท่านอัยการสูงสุดก็แยกเป็น2ประเด็นประเด็นแรกก็คืออัยการที่ถูกพาดพิงถึงก็คือก็ขออนุญาตเอ่ยนามท่านได้เพราะท่านไม่เกี่ยวข้องก็คือท่านอัยการเลอศักดิ์ดุกสุแก้วอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสงขลาเนี่ยทางตรวจสอบของภาค9คือไม่เกี่ยวข้องใดๆเพราะขนาดเกิดเหตุในเรื่องที่ผมก็จะนำเรียนต่อไปเนี่ยเขารับราชการอยู่ที่ส่วนกลางไม่ได้เกี่ยวข้องไม่รู้จักกับอัยการที่ชื่อบอยไม้หรือไม่รู้จักกับเสียแป้งดูเหมือนข้อจริงนี้คุณทางคุณเลอศักดิ์อัยการเลอศักดิ์นี่ก็มีการพูดถึงโดยเสียแป้งในคลิป2มันครับว่าทางเขาไม่ได้เกี่ยวข้องไม่รู้จักอะไรใช่ครับไอ้ส่วนนี้ก็กระจ่างไปจบไปนะครับส่วนที่2ก็คือในส่วนที่มีการพาดพิงคืออัยการบอยไม้หรืออัยการบอยเนี่ยท่านอธิบดีภาค9ตรวจสอบแล้วว่ามันเป็นสำนวนของอัยการจังหวัดพัทลุงนะครับเกิดขึ้นเมื่อปี2562แล้วก็ส่งมาสู่กระบวนการพิจารณาของอัยการเมื่อปี63โดยมีนายแป้งนาโนดหรือนายชวริตทองด้วงเนี่ยเป็นผู้ต้องหาที่1นะครับนายบอยเนี่ยนะครับเรียกการบอยเป็นผู้ต้องหาที่2ไล่เรียงไปประมาณ7คนนะครับทีนี้สำนวนนี้เมื่อถึงสำนักงานในการภาค9โดยท่านที่ดีภาค9ในขณะนั้นเนี่ยท่านตรวจสำนวนสั่งสอบเพิ่มหลายประเด็นเพราะต้องเรียนว่าสำนวนมีการทั้งสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องไขว้สลับกันมาจนกระทั่งในชั้นของท่านอธิบดีภาค9ต้องพิจารณาคนสุดท้ายเนื่องจากเป็นคดีสำคัญเนี่ยท่านก็สั่งฟ้องนายชวริตทองด้วงหรือนายแป้งนาโนดนะครับและสั่งฟ้องไปสุดท้ายก็ศาลจังหวัดพัทลุงก็พิพากษาจับคุกแล้วก็เป็นที่มาของการหลบหนีจากโรงพยาบาลนะครับส่วนอัยการอีก6อีก1คนและผู้ต้องหาอื่นรวม6คนมีการสั่งไม่ฟ้องกระบวนการทางกฎหมายเมื่อสั่งไม่ฟ้องก็ถูกส่งต่อไปยังผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ซึ่งท่านก็เห็นพ้องกับการสั่งของท่านอธิบดีการภาค9คดีมันก็เสร็จเด็ดขาดอยู่ในตรงนี้นะครับทีนี้ถามว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นข่าวขึ้นมาท่านอัยการสูงสุดท่านมีข้อสั่งการอย่างไรต่อไปท่านสั่งบอกว่าใหสำนักงานวิชาการโดยท่านอธิบดีวิชาการประสานกับทางอธิบดีภาค9ให้ส่งสำนวนนี้มาวิเคราะห์ซิว่าการสั่งฟ้องก็ดีไม่ฟ้องก็ดีเนี่ยเป็นไปตามพยานหลักฐานเป็นไปตามข้อกฎหมายหรือไม่ประการใดนะครับซึ่งได้ความยังไงต้องประสานต้องชี้แจงให้กับทางพี่น้องสื่อมวลชนหรือพี่น้องประชาชนทราบจริงๆแล้วประสานไปพักเนี่ยสำนวนนี้ก็ควรจะกลับมาไม่น่าจะเนิ่นช้าเพราะท่านสั่งการไปสักอาทิตย์กว่าแล้วครับปรากฏว่าในการข้อสั่งการเนี่ยอันนี้จะเป็นกรณีพิเศษหน่อยคือท่านขอให้ทางอธิบดีภาค9ตรวจวิเคราะห์สำนวนเบื้องต้นส่งมาให้ทางสำนักงานวิชาการด้วยซึ่งสำนักงานวิชาการก็จะมีคณะทำงานตรวจวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะครับประสานล่าสุดเลยครับคุณสรยุทธ์ครับก็ประสานไปเมื่อเช้าประมาณ8นาฬิกาเนี่ยนะครับทางภาค9ได้ EMS จำนวนด่วนเข้ามาแล้วครับก็คาดว่าอยากช้าจะถึงวันพรุ่งนี้หรือเพิ่มบ่ายนี้อาจจะถึงและทางคณะทำงานก็จะได้เริ่มลงมือทำงานและก็ตรวจสอบวิเคราะห์แล้วก็นำกราบเรียนท่านในการสูงสุดและผลเป็นประการใดก็แน่นอนว่าเรื่องสำคัญอย่างนี้สำนักงานในการสูงสุดโดยทีมโฆษกก็คงจะต้องแถลงให้กับทางสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทราบก็ประมาณนี้ครับคุณสรยุทธ์ครับอ๋อเพราะฉะนั้นขั้นตอนกระบวนการคือพูดง่ายๆเอาสำนวนคดีที่สั่งไม่ฟ้องไปแล้วก็สั่งฟ้องแป้งนาโนดคนเดียวเอามาตรวจวิเคราะห์ข้อที่จริงข้อที่จริงเป็นยังไงข้อกฎหมายเป็นยังไงเอาคณะมาดูเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับคืออย่างนี้เรียนคุณสรยุทธ์อย่างนี้ครับกระบวนการสั่งสำนวนที่ผมเรียนไปตอนต้นว่าการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องของอัยการมันจะต่างกับการพิพากษาถึงที่สุดหรือมีคำพิพากษาของศาลยุติธรรมถ้าของศาลเนี่ยท่านมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยครับสมมติเสร็จเด็ดขาดหรือถึงที่สุดเนี่ย
จะไม่สามารถฟ้องอีกได้เพราะมันคดีมันถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39จะไม่สามารถทำได้มันเป็นฟ้องซ้ำแต่ทีนี้ของอัยการจะต่างกันของอัยการที่อย่างนี้ครับในกฎหมายในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยการที่อัยการเขาจะมีความเห็นสั่งฟ้องเนี่ยหลักใหญ่ใจความที่เราจะดูคือมันมีพยานหลักฐานพอฟ้องถ้าหลักฐานไม่พอฟ้องเนี่ยเรายังฟ้องไปสุดท้ายมันจะนำไปสู่การศาลตัดสินเสร็จเด็ดขาดแล้วฟ้องใหม่ไม่ได้อย่างที่ผมเรียนตอนต้นนะครับทีนี้แต่ถ้าหากเราสั่งไม่ฟ้องวันดีคือดีมันมีข้อที่จริงใหม่มีพยานหลักฐานใหม่ที่จะนำไปสู่การพอฟ้องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา147บอกว่าถ้าปรากฏหลักฐานใหม่พยานหลักฐานใหม่ข้อที่จริงใหม่ซึ่งเพียงพอจะนำสืบพิสูจน์ให้ลงโทษจำเลยได้ก็สามารถรื้อร้องหรือคดีขึ้นมาดำเนินการใหม่ได้ภายในอายุความประเด็นของอัยการมันมีประเด็นตรงนี้ด้วย oh. เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์จะไปถึงไหนเพียงใดรอผลการวิเคราะห์ครับอันนี้ยังไม่ก้าวล่วงที่จะไปให้ความเห็นในส่วนนี้แต่อธิบายในข้อกฎหมายให้ฟังเพื่อความกระจ่างตรงนี้ครับผมเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือสามารถจะเปลี่ยนออกมาฟ้องได้ถ้าเกิดข้อที่จริงปรากฏ1มีข้อที่จริงใหม่มีพยานหลักฐานใหม่ไม่เหมือนกับคำพิพากษาของศาลนั้นจบแล้วจบเลยถูกต้องหรือคดีเนี่ยยากมากต้องมีพยานหลักฐานใหม่ต้องไต่สวนแต่อัยการไม่ใช่อย่างนั้นอ๋อไม่ใช่ครับของอัยการก็คือของอัยการก็คือถ้ามีพยานหลักฐานใหม่มีข้อจริงใหม่และเพียงพอจะนำสืบพิสูจน์ลงโทษได้ตามวิทยา147อันเนี้ยอัยการสามารถหรือเอามาดำเนินการใหม่ในกระบวนการทำงานใหม่ได้อันนี้เนี่ยเป็นอยู่ในวิทยา147ครับเพราะฉะนั้นถ้าเอามาวิเคราะห์แล้วเห็นว่า1ไปสอบเพิ่มสิ2ข้อที่จริงเฮ้ยไม่ใช่นะจะฟ้องได้ก็ฟ้องใหม่ได้ถูกมั้ยฮะอันนี้ต้องรอผลการตรวจสอบของคณะทำงานนะครับอันนี้ต้องรออย่างที่ผมเรียนตอนต้นรอแป๊บหนึ่งรอไม่นานแล้วครับคณะทำงานท่านทำงานแล้วก็คงจะได้ความกระจ่างกับทางสังคมในส่วนนี้แต่ณเวลานี้ต้องเรียนยืนยันว่าการสั่งไม่ฟ้องก็ดีหรือการสั่งฟ้องก็ดีอยู่ภายใต้กระบวนการที่กฎหมายบัญญัติและกำกับทุกประการและประการสำคัญที่สุดคือสั่งโดยผู้บริหารระดับสูงในภาคเก้าในขณะนั้นคือท่านอธิบดีเพราะฉะนั้นก็บางครั้งข้อที่จริงในสำนวนเป็นประการใดใช่หรือไม่ยังไงรอการวิเคราะห์ของสำนักงานวิชาการครับประมาณนี้ครับครับเอไอที่ปรึกษาการภาคเก้าท่านเดียวกันไหมฮะกับยุคนั้นกับตอนนี้อ๋อคนไม่ใช่ครับคนละคนครับท่านศิริศักดิ์ท่านเพิ่งไปรับตำแหน่งได้ปีเศษนะฮะส่วนท่านเดิมท่านเป็นอัยการอาวุโสไปแล้วครับทั้งสองท่านก็เป็นคนที่ทำงานที่เป็นที่ยอมรับในวงการอัยการเรานะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นหลักทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างที่มีเกียรติคุณอันนี้ขอยืนยันในเบื้องต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเกี่ยวกับคดีนี้รอการตรวจสอบครับคือผมก็ไม่อยากจะถามมันนะแต่ว่ามันต้องดูให้มันครบถ้วนคุณข้อที่จริงแต่มันก็มีข้อคิดอยู่นิดนึงนะคือคดีนี้คือปล้นทรัพย์นะปล้นเจ้าพนักงานด้วยเนี่ยค่ะคือจำเลย7ที่พนักงานสอบสวนสั่งอัยการสั่งไม่ฟ้อง6เหลือคนเดียวมันยังเข้าปล้นไม่ได้ด้วยซ้ำไปเนี่ยคุณสรยุทธ์ขออนุญาตเรียนอย่างนี้อันนี้เนี่ยที่ผมยังไม่อยากจะไปไกลนอกจากกรอบที่จะรอผลการวิเคราะห์มันมีข้อที่จริงตรงนี้ด้วยนะครับต้องขอเรียนเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าการที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาทุกคนเป็นปล้นทรัพย์หรือพยายามฆ่าหรือมีอาวุธปืนหรือหน่วงเหนี่ยวกักขังเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากการไปจับผู้ต้องหาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับใช่ครับแล้วก็เหตุการณ์ตรงนี้ทางพนักงานการเราอันนี้เท่าที่ผมทราบเบื้องต้นนะครับรอรายละเอียดครั้งหนึ่งเนี่ยทางพนักงานในการเราฟ้องทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายเจ้าที่ตำรวจที่ไปจับเนี่ยก็เจอข้อหาปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแล้วก็คดีก็ยืนในกระบวนการของสำนักงานปราบปรามคดีปราบปรามทุจริตภาค9ในขณะเดียวกันฝั่งเนี้ยเองก็ถูกดำเนินคดีด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครผิดใครถูกส่วนไหนทางในการเราก็จะทำงานแบบคู่ขนานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเชื่อว่าการวิเคราะห์ท่านคงจะดูทั้งสองสำนวนนะครับก็เรียนให้ทราบเบื้องต้นประมาณนี้ครับคือต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันนะพูดง่ายๆถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วเจ้าที่ตำรวจก็ถูกกล่าวหาในคดีการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะครับส่วนนี้ก็ถูกกล่าวหาอย่างที่ผมนำเรียนคุณสรยุทธ์กับท่านผู้ชมไปตอนต้นคดีที่ตำรวจชุดสืบถูกกล่าวหาจบหรือยังฮะยังไม่จบครับยังไม่จบครับและที่ทั้งหมดน่าจะถูกส่งมาวิเคราะห์ไปในข่าวเดียวกันที่ผมได้นำเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูข้อกฎหมายไม่เป็นปัญหาสามารถจะดำเนินการได้ก็เหลือแต่ข้อที่จริงนี่แหละถูกไหมฮะถูกต้องครับรอดูข้อจริงและพยานหลักฐานในสำนวนนะครับชัดเจนขอบคุณครับท่านโฆษกประยุทธ์ฮะขอบคุณครับยินดีครับครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณฮะยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับนั่นท่านผู้ชมค่ะเร้าใจจริงๆท่านนอกไรแต่อย่างที่บอกไปนะเสียแป้งเนี่ยโดนข้อหาอะไรนะข้อหาปล้นอย่างเดียวปล้นเนี่ยคนหนึ่งปล้นไม่ได้นะ
มันต้อง3คนขึ้นไปใช่ไหมคะ2หรือ3พี่จำไม่ผิด3มั้ง3เอออาอีก6คนไม่ฟ้องในสำนวนนี้น่ะค่ะ6คนไม่ฟ้องจรวดฟ้องคนเดียวจริงๆจรวดโดนด้วยจรวดแต่ว่ามันแยกสำนวนมั้งเข้าใจว่าอย่างนั้นนะไม่แน่ใจว่าจรวดอยู่อีกสำนวนนึงหรือเปล่าเอออ่ะเดี๋ยวจะไปรวบรวมเอามาบอกท่านผู้ชมกันละกัน